สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เช้าบ้านนะครับเพิ่นไปเพิ่นไปใส่ม่องนะครับเช้าบ้านเพิ่นไปดักปลาใส่ม่องเพิ่นได้นกนะครับคุณผู้ชมครับผมก็สงสารมันนะครับนกเป็ดน้ำผมก็เลยเสียมาปล่อยนะครับพี่น้องครับสงสารนกเป็ดเช้าบ้านเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปหาใส่ม่องเพิ่นได้เพิ่นก็สิเอามาลาบกินนั่นแหละครับคุณผู้ชมเพิ่นไปใส่ม่องเพิ่นได้มาตัวนึงบานี่ผมก็เลยสงสารมันนะครับพี่น้องครับเบิ่งสงสารมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิปล่อยนะครับพี่น้องครับนกเป็ดตัวผมเองเลยนะครับพี่น้องครับผมสิปล่อยมันสงสารนะครับพี่น้องผมรู้ว่าคนบอกว่ามันติดตาคายนะครับซึ่งผมกับบ่ฮู้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันสิบาดเก็บบ่นะครับพี่น้องครับนี่ครับคุณผู้ชมเบิ่งครับยังเป็นๆอยู่เลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะปล่อยผมสิปล่อยลงในปลานี่แหละครับพี่น้องครับมันมีที่กลัวพี่น้องครับเบิ่งนะครับผมสิยุ่นเลยนะครับมันสิบินเลยบ่กับบ่ฮู้ล่ะครับพี่น้องอุ้ยบ่มันขาหักแล้วบ่น่ะอุ้ยโอ้ไปได้อยู่ครับพี่น้องไปได้อยู่ไปนะไปอยู่ในป่านะเว้ยอุ้ยมันเจ็บขาบ่หรือจังได๋พี่น้องแต่มันก็ไปแล้วครับพี่น้องครับพุ่นล่ะครับได้บุญนะครับพี่น้องครับก็สงสารเพราะว่าเศร้าให้เศร้าหน้าเพิ่นก็ไปดักม่องดักคายมาเพิ่นไปหาปลานี่แหละครับแล้วนกเป็ดน่ะมันถูกนะครับผมเห็นเพิ่นเอาไปย่างหาขายผมก็เลยสงสารมันนะครับผมก็เลยสื่อมานะครับเอามาปล่อยนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ